ส่องความเห็นชาวเน็ตทั้งในฐานะลูกแม่หลังพิมพลอยเปิดใจดราม่าคุณแม่จากประเด็นที่คุณแม่ของนางเอกดังพิมประภาตั้งประภาพรออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลล่าสุดสาวพิมและพลอยน้องสาวได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวโดยสาวพิมบอกว่ายอมรับว่าที่บ้านมีปัญหาจริงๆไม่ขอลงดีเทลเยอะแต่ทุกคนไม่มีใครได้คุยกับคุณแม่พิมกับที่บ้านหาทางออกกันอยู่พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดสาวพลอยบอกว่าไม่อยากให้ใครว่าคุณแม่เพราะเขาเป็นคนที่เก่งมากและเลี้ยงดูพวกเรามาเรามีวันนี้ได้คุณแม่ซัพพอร์ตเราอยู่เสมอเรื่องเลี้ยงดูครอบครัวพวกเราเต็มที่ดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้วอนทุกคนไม่อยากให้ซ้ำเติมเชื่อว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้ขอเวลาคุยกันภายในครอบครัวท่ามกลางชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นบ้างก็ขอพูดในฐานะเป็นแม่คนทั้งบอกว่าสงสารน้องในฐานะที่เราเป็นแม่เราว่าแม่น้องทำไม่ถูกพูดเหมือนลูกเป็นคนอื่นนี่ก็งงไม่รักลูกเหรอต้องการอะไรจากลูกนักหนาชาตินี้จะไม่ปล่อยให้เขาได้มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยเหรองงลูกคือคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องทิมเผื่อว่าผ่านมาเห็นเผื่อได้อ่านสู้ๆนะลูกที่รู้ว่าน้องเป็นดีคนน่ารักเราเป็นแม่เลี้ยงลูกจนกว่าจะโตโกรธขนาดไหนและบางครั้งถึงกับเกลียดเราก็ไม่โพสต์นะเพราะมันคือเรื่องครอบครัวทะเลาะกันโกรธกันเราเป็นแม่ยังไงเราก็พูดกับลูกก่อนถ้าผิดเราก็ขอโทษลูกเรามีลูกชาย2คนลูกสาว2คนมีปัญหาบ่อยกับลูกสาวแต่ก็ค่อยๆเคลียร์และสอนเอาโพสต์อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องครอบครัวยิ่งลูกเป็นดาราต้องระวังดูเอ้ยนิดนึงจะผิดถูกก็แม่ลูกกันน่าจะเกิดแบบห่างกันเลยทำแบบเหมือนเป็นคนอื่นเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะเราในฐานะแม่คนหนึ่งเราจะไม่มีวันทำอะไรที่ทำให้ลูกเสียใจหรือร้องไห้เด็ดขาดเป็นกำลังใจให้พิมพ์น้องๆและคุณพ่อนะคะสู้ๆนะคะเอาใจช่วยทุกคนนะคะขอให้ปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีนะคะไม่ใช่คนเป็นแม่ทุกคนจะมีวุฒิภาวะคือแม่ต้องการอะไรถึงทำกับลูกแบบนี้แม่ทรงนี้มีแค่เหตุผลเดียวแหละเงินดีแล้วค่ะไปเคลียร์กันเองในบ้านถูกแล้วไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าพลอยพูดดีมากๆๆเป็นกำลังใจนะน้องพูดดีมากเลยค่ะเป็นกำลังใจหน้าพลอยพูดดีมาก